สวัสดีครับชาวโลกวันนี้เราจะมาเทส iOS กับ Android ดูว่าเวลาเราจะวาดรูปด้วยอุปกรณ์แท็บเล็ตเหล่านี้เนี่ยมันจะเวิร์กไหม Android จะพอไปใช้งานกับเขาได้หรือเปล่านะโอเคจุดเริ่มต้นเนี่ยอันนี้เป็น iPad 2016นะครับอันนี้เป็นแท็บSamsung Tab S ผมก็ขอรีเซ็ตระบบก่อนโดยการลบทุกอย่างทิ้งให้หมดเลยทางนี้ก็เหมือนกันครับลบทุกอย่างทิ้งให้หมดเลยโอเคแล้วก็พวก notification อะไรก็ลบทิ้งให้หมดมีอันไหนก็ลบทิ้งให้หมดโอเคเริ่มเลยเราจะมาเริ่มโดยการใช้โปรแกรม Autodesk Sketchbook นะโอเคฝั่งนี้นะครับเป็นฝั่งของ iPad และฝั่งนี้ก็จะเป็นฝั่งของ Samsung นะฮะ Tab S 6โอเคเราจะพยายามเลือกทุกอย่างให้เหมือนกันมากที่สุดนะครับก็คือจากตอนแรกสุดเนี่ยผมขอเลือกผู้กันเอาที่ใกล้เคียงที่สุดขนาดของไฟล์งานเนี่ยเราก็นิวงานมาในขนาดที่ใกล้เคียงกันด้วยเหมือนกันนะใน iPad มันเลือกไม่ได้นะฮะแต่ว่าใน Android เนี่ยมันจะเลือกตรงนี้ได้เพราะว่าอันนี้มันเป็นเวอร์ชั่น Education นะแต่ไม่เป็นไรก็ด้วยAutodesk เขาผลิตออกมาเหมือนกันเพราะฉะนั้นเริ่มเลยนะครับสิ่งที่ผมจะพยายามทำนะครับผมจะพยายามเทสเรื่องของ Speed นะครับความหน่วงของเจ้าระบบทั้งสองระบบเนี่ยว่ามันจะเป็นยังไงบ้างเริ่มจึ๊บๆๆๆผมจะพยายามเขียนให้เร็วที่สุดนะครับดูว่ามันจะหน่วงไหมมันจะแหลกไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับปึ๊บก็จึ๊บๆโอเคแล้วก็มีต้นไม้ตรงนี้จะเห็นว่าพยายามเขียนให้มันมีความไวในการเขียนมากๆเลยนะครับนี่ก็ต้นไม้ปุ๊บ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 โอเคเป็นอันเสร็จเรียบร้อยก็จะเห็นว่าอาการแหลกค่อนข้างน้อยอย่างเห็นได้ชัดนะครับไม่ค่อยมีด้วยหัวผู้กันที่ไม่ได้ใหญ่มากแล้วก็การเขียนที่เรียบง่ายนะครับอย่างที่เห็นสปีดนะครับเทสเรื่องของสปีดว่ามันจะหน่วงหรือเปล่าแหลกหรือเปล่านะครับทางฝั่ง Android เริ่มโอเคเราก็จะพยายามวาดในรูปทรงที่คล้ายกันที่สุดนะฮะนี่ก็จะวาดต้นไม้นะฮะก็หวังว่าจะไม่บังนะฮะลองดูนะฮะวิธีการล่างเส้นของผมเนี่ยว่าเป็นไงมันทันหรือเปล่ามันช้ามันเร็วตามมือเราทันหรือเปล่านะฮะจะเห็นว่าผมพยายามละเลงให้เยอะที่สุดเลยนะฮะนี่ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยก็จะเห็นว่าผลลัพธ์ที่ออกมาก็ไม่ค่อยแหลกเท่าไหร่เดี๋ยวขอเปลี่ยนผู้กันนิดนึงนะเพราะผู้กันเป็นสิ่งสำคัญ New Layer ใหม่ขึ้นมาครับปิดตา New Layer ใหม่ขึ้นมาก็เป็นผู้กันตัวไหนดีตัวโคปิดแล้วกันนะอันนี้ก็มีโคปิดเหมือนกันอยู่ตรงไหนเอ่ยจิ๊บๆนี่โคปิดอันนี้นะฮะก็ขนาดไซส์ไม่ได้ใหญ่มากนี่ก็ไม่ได้ใหญ่มากเหมือนกันเริ่มทำการวาดนี่คือโตเกียวขนมโตเกียวเห็นไหมฮะจะออกแหลกๆนิดนึงนะนิดนึงแต่ก็แทบจะเรียกว่ามันคือถ้าคนวาดรูปเก่งๆอ่ะสามารถใช้เครื่องเนี้ยทั้งสองอันวาดออกมาแล้วประสิทธิภาพเท่ากันแน่นอนนะครับแต่ว่ามันก็อาจจะรู้สึกขัดๆนิดนึงหรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวเราลองไปดูแอปอื่นบ้างดีกว่าแอปที่สองนะครับที่เราจะใช้ก็คือ iBit Paint Xโอเคเริ่มจาก My Gallery เหมือนกันนะครับ
สร้างงานใหม่ขึ้นมาเราก็พยายามสร้างให้เหมือนกันที่สุดเลยนะเอาเป็นกระดาษ A4 นะอันนี้150 DPI จึ๊กคือถ้าเกิดเราเลือก DPI น้อยๆอ่ะเครื่องมันก็ทำงานน้อยด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราเลือกขนาดที่เหมาะสมเครื่องมันก็ทำงานน้อยนะฮะแบบว่ามันก็ไม่ค่อยแหลกอ่ะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วถ้าอยากจะวัดประสิทธิภาพเนี่ยมันควรจะต้องวัดแบบที่มันแหลกๆนะก็เหมือนเดิมครับก็อยากจะเทสเรื่องของสปีดนะครับตัวนี้ก็คือ iPad เนาะตัวนี้ก็คือ Samsung Tab S6 นะครับมันจะดูเนืองๆเนืองๆนิดหน่อยนะโอเคผู้กันอันแรกที่ใช้ครับชื่อว่าปากกาความรักนะอันนี้ก็เหมือนกันงั้นเราเริ่มกันเลยเริ่มด้วยการละเลงฮะฝนดูทันไหมครับแหลกไหมลองมาดูฝั่งนี้บ้างจะแหลกหรือเปล่าโอเคมันก็ดูเหมือนไม่ค่อยแหลกนะต่อมาครับลองวาดเป็นวงกลมมั่งเร็วดีครับอันนี้ของแท็บโอ้ยเผอิญปากกาผมเนี่ยมันดูหนาๆนะครับมันจับถนัดมือดีผมก็เลยในฝั่งของแท็บเนี่ยผมก็เลยเอากระดาษทิชชู่มาพันให้มันหนาด้วยมันจะได้จับถนัดนะโอเคยังต้องลองเปลี่ยนบัตรดูถามว่าทำไมถึงต้องเปลี่ยนบัตรเพราะว่าจริงๆแล้วไอ้ผู้กันเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญเลยที่จะบอกว่าเครื่องแหลกหรือไม่แหลกเนี่ยตัวเท็กเจอร์ของบัตรเนี่ยบางทีมันซับซ้อนมากอะไรเงี้ยมันก็ทำให้เครื่องมันแหลกได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องดูตรงจุดนี้ด้วยตัวที่เราจะลองดูจะเป็นตัวนี้เส้นผมนะฮะเป็นแบบโค้งอ่ะอันเดียวกันเลยนะฮะใส่เท่ากันเลยเราลองเปลี่ยนดูว่าจะเป็นยังไงบ้างเริ่มจาก iPad ก่อนเราทำการฝนดูนะฮะเอาเป็นอย่างนี้มาดูฝั่งของ Android บ้างโอ้ต้องบอกว่าผมอาจจะเขียนไม่ดีเองนะครับจับปากกาไม่ดีเองจริงๆมันไม่แหลกนะครับจริงๆมันไม่แหลกผมอาจจะจับกับเมื่อกี้มันจะหลุดมือนะครับมันก็เลยออกมาแหลกๆดูเหมือนจะแหลกนิดนึงแต่จริงๆมันไม่ได้แหลกนะฮะโอเคชุบลองดูนะครับต่อมาเราลองเปลี่ยนบัตรดูอีกทีนึงนะครับก็เป็นบัตรที่มันมีความซับซ้อนหน่อยนี่เส้นขอบนี่นะครับเอาลายเอาลายเหมือนกันโอเคเริ่มด้วยการวาดเส้นง่ายๆนะฮะวาดเส้นง่ายๆก็อันนี้คือผมจงใจวาดให้มันเป็นแบบนี้นะครับก็จะเห็นว่าทั้งคู่ก็ทำได้ดีพอสมควรทั้งคู่เลยตัว iPad เองจะรู้สึกวาดได้สะดวกสบายแล้วก็แท็บ S เองก็ถือว่าไม่ค่อยแหลกเหมือนกันนะครับมันขึ้นอยู่กับไฟล์งานที่เราสร้างขึ้นมาด้วยเราไม่ได้เป็นแบบอาจจะใช้1200 DPI หรือว่าเอา DPI ที่สูงๆอย่างเงี้ยหน้าจอที่ขนาดใหญ่ๆบางทีมันก็มีผลมากนะไม่ว่าจะเป็น iPad หรือ Android ผมว่าก็แหลกทั้งคู่เลยถ้าเกิดเราใช้ DPI สูงๆอย่างเช่น600ถึง 1,200 อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เอาไฟล์งานใหญ่ๆมันก็น็อกเหมือนกันนะครับโอเคนิวงานขึ้นมาเอาเป็นกระดาษ A4 ครับเหมือนเดิมนี่ก็เป็น A4 นี่ก็ A4 เหมือนกันนะ DPI เท่ากันโอเคเราก็เริ่มจะอะไรดีอะโปรแกรมเหล่านี้ที่ผมใช้เป็นโปรแกรมฟรีทั้งหมดเลยนะครับก็
มันก็จะช่วยให้เราสามารถตัดสินใจในการซื้อได้ง่ายขึ้นนะครับว่าที่เรามาทดลองหน่วงไม่หน่วงเนี่ยมันก็เป็นสิ่งสำคัญนะครับเริ่มจากการวาดรูปสีที่ใช้ตอนนี้ใช้สีอะไรอยู่ใช้สีขาวเหรอเนี่ยโอเคเริ่มนะฮะวาดเป็นรูปแล้วกันขออภัยแป๊บหนึ่งนะฮะเอานี้ออกก่อนเป็นผู้กันอ่ะ1 2 3โอเคนะฮะอย่างที่เห็นนะครับว่ามันก็ทำงานได้ดีพอสมควรเลยขอเท่านี้ก่อนลองมาดูฝั่งของ Android บ้างแล้วก็จะพยายามวาดให้เหมือนเดิมไม่เหมือนซะแล้วคือไม่ได้คิดนะครับผมโอเคมาทางนี้จะพยายามฝนให้เร็วที่สุดนะครับเพื่อดูความหน่วงก็ลองสังเกตที่รูปภาพให้ดีนะครับว่ามันหน่วงแค่ไหนลองเปลี่ยนบัตรดูนิดนึงตอนนี้ใช้เป็น G-Pen แล้วกันฝั่งนี้มีไหมเอ่ยขอดูหน่อยมีนะครับใช้ G-Pen เหมือนกันวาดเป็นโต๊ะแล้วกันนะฮะมีเก๊ะด้วยโอเคยังกระโดเลมอนนะฮะเป็นลองมาดูฝั่งนี้บ้างจะเป็นยังไงบ้างอาจจะวาดไม่ค่อยถนัดนะครับเพราะว่าต้องเอียงตัวไปตามหน้าจอโอเคก็เป็นอันว่าทั้งสองอันเนี่ยทำงานได้ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ตัวแท็บเองก็สามารถตอบสนองได้ดีพอสมควรเหมือนกันนะไม่ใช่ว่ามันจะแย่ไปซะทีเดียวนะฮะแท็บ S6 นะครับผมอันนี้ก็ iPad แต่อันนี้มันก็เป็นแค่การทดลองเวลาเราใช้งานจริงนะครับก็ต้องขอเล่าประสบการณ์ตัวเองบางครั้งเนี่ยใช้ตัวแท็บเนี่ยหรือว่าระบบของ Android บางครั้งเราเปิดโปรแกรมไว้เยอะๆแล้วก็มันมีความหน่วงค่อนข้างเยอะนะครับด้วยการเป็นมัลติทาสก์ของมันเองมันก็จะมีแหลกบ้างแต่ฝั่ง iPad เองเนี่ยถามว่าแหลกไหมมันก็แหลกน้อยกว่าเยอะเลยนะครับผมก็รู้สึกได้เวลามันคือถ้าเรามีฝีมือในการวาดในระดับไหนผลงานหรือเครื่องมือทั้ง2ตัวไม่ได้ทำให้ฝีมือเราดีขึ้นหรือว่าแย่ลงอะไรสักเท่าไหร่เลยนะครับฝีมือเราจะออกมาเหมือนเดิมมาแหละเพียงแต่ว่าบางทีมันจะรู้สึกหงุดหงิดไงว่าบางทีทำไมมันแหลกอะไรอย่างเงี้ยซึ่งถ้าตั้งค่าความละเอียดของกระดาษอย่างที่บอก300 TBI อย่างเงี้ยหรือว่าเป็นแค่ A4 อย่างเงี้ยทั้ง2เครื่องรับได้ไม่มีปัญหาครับแต่ถ้าไปตั้งสัก600อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าตั้งกระดาษใหญ่ๆเป็น A3 เป็น A1 อะไรอย่างเงี้ยบางทีมันหนักเกินไปนะฮะเครื่องมันก็แหลกได้ดังนั้นแล้วนะครับขอสรุปว่าก็ในกรณีที่มีงบเยอะนะครับแล้วก็ชอบในการวาดรูปจริงๆนะครับiPad ก็เป็นตัวที่ตอบโจทย์ได้ดีนะครับใช้แล้วก็จบเลยนะบางทีก็ต้องรอพวกซอฟต์แวร์หน่อยนึงนะแต่
ตัวแท็บเนี่ยก็ใช้งานได้เหมือนกันครับสำหรับคนน้อยเพราะว่ามันก็อยู่ที่ฝีมือครับเครื่องมือมันก็เป็นอีก เหตุผลหนึ่งแต่ว่าฝีมือสำคัญกว่าเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้ก็มีมาเล่าให้ฟังมาเทสให้ดูเท่านี้นะครับโอเคบ๊ายบายชาวโลกฝากติดตามด้วยนะครับ